สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดที่ชื่อว่าบาเทียนเห่านะครับวัดนี้เป็นของคนจีนนะครับอยู่ที่เขตท่าโฮจิมินห์นะครับคือส่วนมากผู้คนหรือว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับเขาจะมาเที่ยววัดบาเทียนเห่านี้เพื่อขอพรให้สถิภาพหรือว่าความเจริญรุ่นเรืองนะครับแล้วที่นี่เขาจะทำหลายกิจกรรมอย่างเช่นเผาธูปเกลียวแบบนี้หรือว่าทำบุญทำบูชาฉานหรือว่าเขาจะเผาหรือว่าเทน้ำมันเพื่อขอพรแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมแปลถูกหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมแปลผิดก็ช่วยแก้ไขให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะมีการปล่อยนกแบบนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดที่ชื่อว่าบาเทียนเห่านะครับวัดนี้เป็นของคนจีนนะครับอยู่ที่เขตท่าโฮจิมินห์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าข้างในนะครับว่ามันจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับดีทั้งเลยนี่ข้างในวิวสวยมากวัดข้างในนะครับคือในนี้ทุกคนจะเห็นมีกระดาษเป็นสีชมพูในผนังแบบนี้เยอะมากมันเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเขาจะเขียนไว้ในนั้นเพื่อขอพรในสิ่งที่ดีจากวัดนะครับเขาจะเขียนกระดาษแบบนี้มีเยอะมากแล้วเขาจะติดในผนังแบบนี้หรือว่าเขาจะติดในธูปเกลียวให้เรานะครับคือวัดเทียนเห่าที่คนจีนบูชาเพื่อแสดงความขอบคุณเพราะว่าพวกเขาเดินทางมาจากกวางตงจีนมาเวียดนามอย่างปลอดภัยและก็มั่นคงนะครับพวกเขาก็เชื่อว่าด้วยความสวยงามและก็มีพระคุณของบาเทียนเห่าจะทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างและก็มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขนะครับที่เวียดนามนะครับแล้วสิ่งที่พิเศษเรื่องหนึ่งก็คือที่นี่แบบเก็บรักษาไว้ประมาณ400ของที่ระลึกก็คือเหมือนของเก่าๆของมานานมากแบบนี้นะครับมีมากกว่า400ชิ้นเลยนะครับคุณผู้ชมDúng rồi. Em biết rồi anh. Ở đây ngoài đốt nến kia hình như còn có đốt nến nữa. Anh nghĩ là sao cái đường vòng. คือถ้ามาวัดนี้เราอยากขอพรหรือว่าทำบูชาฌานอะไรเขาจะมีบริการแบบนี้ให้เรานะครับนี่เราเราก็สามารถซื้อเซอร์วิสของเขาที่นี่ได้เลยนะครับอ
Rồi. แล้วก็อันนี้ก็คือวัดองหรือว่าชื่ออื่นก็คือวัดกวนเด๋ข้างๆวัดบาเทียนเหานั่นเองนะครับเดินแค่5นาทีก็ถึงแล้วถ้าสมมุติว่าทุกคนมาเที่ยววัดบาเทียนเหาก็สามารถมาเที่ยววัดองวัดก็คือวัดกวนเด๋นั่นเองนะครับตอนเที่ยงก็ไปกินบะหมี่เอื้อดบันเมนะครับคือข้อดีของบะหมี่เอื้อดบันเมนี่เขาเราจะกินแต่ละจานแล้วก็เราจะห่อกับพวกของกินแบบนี้มันจะมีหมูย่างมีแหนมมีอย่างอื่นแล้วก็มีผักด้วยนะครับน้ำจิ้มมันจะมี4อย่างให้เราเลือกนะครับคือข้อดีว่าเราจะกินได้กี่จานอันนี้แล้วแต่เรานะครับคือบะหมี่เอื้อดบันเมเนี่ยมันมีหลายร้านหลายสาขาอยู่ที่เวียดนามนะครับถ้าทุกคนมาเวียดนามก็แค่พิมพ์ว่าร้านบะหมี่เอื้อดบันเมมันก็มีหลายร้านครับก็หลังจากนั้นก็พาเพื่อนไปกินกาแฟอยู่ที่ชั้น75ในตึกแลนด์มาร์ค81นะครับแล้วเราก็จะเห็นวิวแบบนี้สวยมากคือราคาในร้านกาแฟนี้มันจะแพงอยู่นิดหน่อยถ้าเทียบกับราคาปกตินะครับแต่เราจะได้บริการก็คือได้เห็นนะวิวจากข้างบนนะครับทุกคนเห็นไหมอันนั้นมันกำลังเงียนอยู่นะครับนี่ได้ทุกคนเห็นไหมมันกำลังเงียนอยู่นะครับคนขี่เหนียวต้มสึกชาลับทัดติง
con này kiểu cu đơn. Hello. Thanh niên nhiều tâm sự. Thanh niên này nhiều tâm sự quá. Cô đơn quá mà. Hello bạn ơi. Hello. Ăn chuối không? Ngon không? Này nhìn quay mặt coi. Mặt qua đây. Bắt tay coi. Này. Sao nhìn vô cảm vậy? Này ăn đi này. Cô không thèm ăn luôn con. Ồ. Yeah. Trời ơi thích quá. Cái gì? Con này. Mày nhìn đây. Cái gì? Này. Lửa mà ra hổ ghê. Muốn gì? Hả? Ba ba.